สวัสดีครับในหัวทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนขี้เล่านะครับและในวันนี้เรื่องราวที่กระผมจะนำมาเสนอมีชื่อเรื่องว่าพรานนอนป่าในคืนหลอนโดยเป็นเรื่องราวของพรานป่ากลุ่มหนึ่งที่บุกเข้าไปในป่าดงพญาไฟและเขาก็ได้เจอกับสิ่งลี้ลับในป่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมีความลึกลับน่ากลัวแค่ไหนก็ไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับพรานกบพรานป่าอายุอานามใกล้เลข3เต็มทีครั้งสมัยวัยเด็กเขาอาศัยอยู่กับพ่อแม่และชาวบ้านชาวป่ามาตั้งแต่เกิดเนื่องด้วยบ้านอยู่ใกล้ป่าทำให้พ่อของเขาต้องเข้าป่าอยู่บ่อยครั้งเพื่อจับสัตว์มาประกอบอาหารบางก็หามาขายหารายได้พรานกบเองเป็นคนที่สนชอบอยากรู้อยากลองมาตั้งแต่เด็กๆแกเคยบุกป่าฝ่าดงติดตามผู้เป็นบิดาออกล่าสัตว์ตั้งแต่อายุยังน้อยจนมีความชำนิชำนาญและความเจนพลอยจนกระทั่งครั้งหนึ่งสมัยวัยรุ่นพรานกบได้ออกบุกป่าฝ่าดงขึ้นเหนือลองใต้ไปคนเดียวบ้างไปกับหมู่คณะบ้างตามประสาและสถานการณ์จะพาไปด้วยความคึกขนองหาประสบการณ์ชีวิตทำให้พรานกบได้ฟังเรื่องราวบางอย่างจากคนเฒ่าคนแก่หรือว่าพรานรุ่นเก่าว่ามีป่าลึกลับอยู่แห่งหนึ่งซึ่งป่าแห่งนั้นมีชื่อว่าดงพญาไฟถือว่าเป็นป่าที่ปราบเซียนเลยก็ว่าได้พวกเขาอยากให้พรานรุ่นหลังๆได้ไปลองสักครั้งถ้าคิดว่าตัวเองเจ๋งคิดว่าตัวเองแน่ก็หาสัตว์ป่าติดไม้ติดมือออกมาเมื่อพรานกบได้ยินเช่นนั้นก็อยากรู้อยากลองบ่นสงสัยว่าทำไมพรานรุ่นเก่าๆถึงท้าทายเช่นนั้นครั้นพอถามถึงเหตุผลพวกแกก็ได้ส่งยิ้มออกมาอย่างมีเล่ห์หน่อยและไม่ยอมบอกอะไรอีกถ้าหากอยากรู้ก็ต้องไปลองเองนั่นเป็นเชื้อไฟปลุกความอยากรู้อยากเห็นและความอยากลองให้พรานกบได้เป็นอย่างดีแต่ก่อนจะจากกันในครั้งนั้นพรานเท่าได้ย้ำบอกอีกว่าหากจะเข้าไปในป่าแห่งนั้นก็ต้องไปกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆอย่าไปคนเดียวเป็นอันขาดพรานกบพยักหน้าอย่างเข้าใจผ่านไปแค่ไม่กี่วันด้วยความอยากลองพรานกบจึงได้เล่าเรื่องที่ได้ยินมาและชวนพักพวกทีมงานพรานป่าว่าจะเข้าไปในป่าดงพญาไฟด้วยกันพวกพรานป่าที่จะเข้าไปด้วยกันนั้นมีความอยากรู้อยากเห็นเช่นเดียวกับพรานกบจึงตอบตกลงแกอย่างไม่ลังเลแม้ว่าจะเคยได้ยินเรื่องเล่าที่ล่ำลือมาบ้างเรื่องการล่าสัตว์แต่นำสัตว์ออกมาไม่ได้พวกเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะแค่ไหนกันเชียวบอกเลยว่าพวกแกเคยล่าสัตว์ดุร้ายมานักต่อนักแล้วถึงแม้พวกแกจะอายุไม่มากกันก็ตามที่ว่ามันดุร้ายอาจจะเป็นเสือโคร่งตัวใหญ่หรือแม่ช้างตกมันทำนองนั้นกระมังถึงได้ไม่มีแรงลากซากพวกมันออกมาเมื่อตระเตรียมสัมภาระเสร็จกันเรียบร้อยพลานกบกับเพื่อนพลานอีก 2-3 คนก็ออกเดินทางบุกเข้าป่าดงพญาไฟที่ว่าอย่างทันทีแกรู้สึกกระปี้กระเป๋าเป็นอย่างมากแกชอบนักล่าความท้าทายแบบนี้จากระยะทางที่เดินไปหลายสิบกิโลเมตรมีสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ออกมาให้เห็นบ้างปลาปลายระหว่างทางพลานทั้ง4ได้หยุดล่าสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่มาประกอบอาหารเป็นบางมือและดูเหมือนไม่ได้รีบร้อนอะไรมากนักเพราะว่าพวกแกเตรียมใจมาอยู่ที่นี่กันหลายวันพลานกบลองคำนวณคาดการไว้ล่วงหน้าคร่าวๆว่าอาจจะได้เข้าไปในขีดที่เรียกว่าป่าดงพญาไฟตอนโพลเพลใกล้ค่ำของอีกวันเพราะต้องเดินทางเท้าจึงใช้เวลานานพอสมควรพวกเขาหยุดพักเหนื่อยกินข้าวดื่มน้ำไม่นานนักก็เดินทางต่อเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเมื่อเดินเข้าไปเรื่อยๆจากป่าโปร่งบรรยากาศสบายๆลมลื่นที่สามารถเดินเท้าได้ง่ายๆจนป่าทึบต้นไม้ขึ้นหนาแน่นเป็นดงทึบตลอดทั้งพื้นป่าทำให้การเดินทางลำบากมากขึ้นก่อหญ้าขึ้นลกลุงลังต้องคอยแหวกไหนจะทางเดินที่ลาดชันทำเอาเสียเหงื่อไปมากโหเลยทีเดียวบรรยากาศที่มืดมนและเย็นเยียบกว่าทางที่เคยเดินมาก่อนหน้านี้มีเสียงของสัตว์ดุร้ายคำรามในลำคอแว่วมาให้ได้ยินพวกเขาต่างมองหน้ากันและเดินต่ออย่างระมัดระวังมากขึ้นพลางสอดส่องสายตาไปรอบๆหากจะให้ลองเดาหน้าป่าแห่งนี้คงจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ดุร้ายมากแน่ๆและเมื่อเริ่มถึงเวลาบ่ายแก่ๆพวกเขาก็เร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นเพื่อเสาะหาพื้นที่เหมาะๆให้ค้างแรมในคืนนั้นก่อนที่จะเดินทางต่อในวันรุ่งขึ้นอีกครั้งเป็นแบบนี้อยู่ประมาณ2วันต่างคนก็ต่างเดินเข้าไปในป่าพักกันในป่าเรื่อยๆจนกระทั่งพวกแกเข้ามาถึงปากทางเข้าป่าดงพญาไฟในช่วงที่โผล่เพลดังที่พลานกบคิดไว้พอดิบพอดี
ด้วยความตื่นเต้นและคึกขนองพรานกบและพรรคพวกก็ไม่รอช้ารีบบุกเข้าไปในป่าอย่างทันทีแม้ว่าจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไกลมาก็ตามแต่ดูเหมือนว่าเหล่าสัตว์ป่าจะหาที่หลบซ่อนตัวเก่งเหลือเกินทำให้พวกเขาต้องยอมแพ้และยอมหยุดพักผ่อนก่อนพรานกบคอยระแวดระวังตัวอยู่ตลอดแม้ว่าจะหลับไม่สนิทเพราะกลัวว่าจะมีสัตว์ป่าออกมาลอบทำลายแต่ดูเหมือนว่าแกจะคิดไปเองเพราะในค่ำคืนนั้นไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเมื่อถึงเวลาเช้าพรานทั้ง4จึงเริ่มออกเดินทางเข้าป่าอีกครั้งเผื่อว่าจะเจอเหล่าสรรพสัตว์ต่างๆรวมตัวกันอยู่ที่นั่นพวกเขาอาจจะยังไม่ถึงแหล่งของพวกมันทำให้ไม่พบเห็นสิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากนกที่เกาะอยู่บนต้นไม้พวกเขาฝ่าดงพงไพรเข้าไปลึกเรื่อยๆระหว่างทางไร้การพูดคุยเนื่องจากไม่อยากให้สัตว์ป่าตื่นตัวไม่นานนักก็ได้บังเอิญพบกับหมูป่าตัวหนึ่งซึ่งมันหันมาสบตากับพวกเขาทั้ง4อย่างพอดิบพอดีวิ่งหนีไปทางด้านหนึ่งด้วยความตื่นตกใจพวกเขาจึงพลาดเหยื่อตัวแรกไปอย่างน่าเสียดายแต่มันก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีเพราะหลังจากที่พวกเขาพากันตามทางหมูป่าตัวนั้นพวกเขาก็ได้ไปพบสัตว์อีกหลายตัวมากมายหลายชีวิตซึ่งที่พวกเขาเจอแต่ละตัวมันก็ไม่ใช่สัตว์ดุร้ายในคราวนั้นพวกเขาได้สัตว์มาพอสมควรพรานกบยังตั้งเป้าหมายไว้อีกว่าเขาจะต้องหาเสือกลับไปให้ได้สักตัวหนึ่งทีนี้แหละเขาจะทำให้พวกพรานเท่ารู้ว่าอย่าสบประมาทเด็กรุ่นใหม่อย่างพวกเขาจนค่ำคืนหนึ่งพวกเขาได้ไปนอนพักณบริเวณโล่งเตียนภายในป่าเพราะค่ำคืนนี้ไม่ได้ล่าสัตว์ไว้พรุ่งนี้ค่อยออกล่าเหยื่อต่อดังนั้นจึงพักเอาแรงไว้ไปใช้ในอีกวันแทนแต่ก็จะผลัดกันนอนพักและจัดเวรยามทั้งคืนให้มีพรานคนหนึ่งคอยเฝ้าไว้เพื่อคอยเฝ้าระวังสัตว์ลายและคอยเติมฟืนไฟไว้ไม่ให้มอดดับให้ควันไฟไล่มแมลงและยุงคลาเลขพรานคนหนึ่งเป็นคนเฝ้ายามก่อนที่จะเปลี่ยนไม้ต่อปลุกเรียกพรานกบให้ตื่นขึ้นมาในขณะที่เพื่อนอีก3คนหลับเอาแรงพวกเขาหลับลงไปในเวลาไม่นานเพราะว่าทุกคนต่างเหนื่อยมาจากการเดินทางตลอดทั้งวันมีสายลมวูบหนึ่งพัดผ่านเข้ามาชวนให้ขนลุกชันพรานกบมองข้ามความรู้สึกที่เกิดขึ้นเอามือพิงกับกองไฟคลายความหนาวเหน็บป่าแห่งนี้ดูไม่มีอะไรมากวันนี้ที่เข้ามาได้ยังไม่มีอะไรผิดปกติไม่แน่ศึกใหญ่ที่พวกพรานเทาได้ท้าทายพวกเขาเอาไว้อาจจะได้เจอในวันพรุ่งนี้ก็เป็นได้พรานกบนำผ้าเช็ดกระบอกปืนและมีสั้นเพื่อฆ่าเวลาเขาไม่ชอบที่จะอยู่นิ่งเฉยสักเท่าไหร่สักพักก็มีลมที่หนาวเหน็บชวนขนลุกพัดเข้ามาจนต้องยกมือลูบแขนอีกครั้งแกพยายามนึกอะไรไปเรื่อยเปื่อยคนเดียวเพื่อไม่ให้ฟุ้งซ่านจนเกินไปเขาคิดแผนคร่าวๆไว้แล้วว่าในวันพรุ่งนี้จะต้องรีบเดินทางเข้าไปยังป่าดงพญาไฟและสร้างห้างสองสัตว์ล่าสัตว์ใหญ่สักตัว2ตัวเย้ยพรานเท่าเสียหน่อยในช่วงเวลาที่พรานกบเฝ้ายามดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนถึงเวลาเปลี่ยนเวรพรานกบจึงได้นอนหลับพักผ่อนอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งตกดึกผ่านไปถึงเวลาประมาณราวๆ2-3ช่วงนั้นพรานกบกำลังจะนอนหลับจากเฝ้าเวรยามช่วงประมาณตอน5 ทุ่มโดยที่มีพรานคนหนึ่งใน4คนนั้นคอยอยู่เฝ้าเวรยามอยู่เขาสอดสายตามองไปบริเวณรอบๆเพื่อสังเกตการทั่วๆไปก่อนที่สายตาของเขาจะไปสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างเขาพยายามเพ่งมองผ่านความมืดเข้าไปจ้องอยู่นานสองนานสิ่งที่เขาเห็นนั้นมีรูปร่างลักษณะสีเขียวๆเหมือนกับว่ามีดวงไฟอะไรสักอย่างมันฉายอยู่ที่ด้านหลังต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งก็ไม่ห่างจากบริเวณของพวกเขามากนักพรานคนนั้นจึงสะกิดปลุกพรานกบที่นอนอยู่ข้างๆให้ลุกขึ้นมาช่วยดูพรานกบสลึมสลือก่อนที่จะลูบหน้าตัวเองเรียกสติแล้วช่วยเพื่อนพรานอีกคนหนึ่งมองเขาเห็นแสงสีเขียวเช่นเดียวกันหากสงสัยแล้วมีหรือที่พรานกบจะยอมอยู่นิ่งเฉยทั้งสองคนช่วยกันส่องไฟฉายและเดินเข้าไปไกลๆปล่อยให้เพื่อนพรานอีก2คนนอนอยู่ตรงนั้นไม่ได้ปลุกให้มาด้วยกันเพราะว่าพวกเขากะว่าจะไปดูสักประเดี๋ยวก็กลับทั้งคู่เดินย่องเบาเข้าไปใกล้สิ่งประหลาดนั้นเรื่อยๆเสียงกรอบแกรบของใบไม้ก็ดังขึ้นเบาๆมันไม่ได้ทำให้เจ้าของแสงนั้นตกใจแต่อย่างใดขาแรกที่มองแสงสีเขียวนั้นดูเหมือนว่าจะอยู่ไม่ไกลมากนักแต่เอาเข้าจริงเขาหันกลับไปมองทางกองไฟของตัวเองมันแทบจะลิบลีแต่ก็ยังไปไม่ถึงแสงสีเขียวนั้นเลยมันคงจะอยู่ลึกมากพอสมควรครั้นเพื่อนพลานสกิดให้เดินกลับแต่พรานกบก็บอกว่ามาไกลขนาดนี้แล้วขอรู้ให้แน่ชัดสักหน่อยว่ามันคือตัวอะไร
แน่นอนว่ามันไม่ใช่หญิงห้อยอะไรทำนองนั้นไม่รู้ว่าตอนนี้พรานกบคิดไปเองหรือเปล่าว่าทุกอย่างรอบตัวดูมืดลงรวมถึงไฟฉายที่ใช้ส่องด้วยเช่นกันดูเหมือนแรงกดอากาศบริเวณนั้นต่ำลงเรื่อยๆหนาวเย็นแต่ไม่มีลมใบไม้ไม่ขยับเลยสักต้นหูเริ่มอื้อภายในใจของเขาเต้นระส่ำและแกก็เริ่มกลั้นหายใจอย่างไม่รู้ตัวมันให้ความรู้สึกอึดอัดจนแน่นหน้าอกไปหมดมือข้างที่ว่างของเขาก็จับกระบอกปืนสั้นที่เหน็บไว้กับเอวเกิดมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาจะได้รับมือได้ทันยิ่งเดินเข้าไปใกล้มันก็ยิ่งรุนระทึกเมื่อไปถึงบริเวณที่พวกเขาทั้งสองคนเห็นแสงสีเขียวเขาก็ได้พบเจอกับชายคนหนึ่งที่มีรูปร่างสูงใหญ่มันจะไม่อะไรเลยหากชายผู้นี้ไม่ได้มีลักษณะครึ่งคนครึ่งศพกำลังนั่งอยู่ข้างต้นไม้ต้นหนึ่งและมันก็เหมือนมีดวงไฟสีเขียวๆอยู่กลางลำตัวซึ่งก็ไม่รู้ว่าแสงนั้นเกิดจากอะไรแต่ว่าที่แน่ๆมันไม่ได้เกิดจากไฟฉายแน่นอนหลังจากนั้นจู่ๆต้นไม้ที่ชายคนนั้นนั่งอยู่มันก็เกิดสั่นไหวอย่างรุนแรงขึ้นมาพรานกบและเพื่อนพรานอีกคนหนึ่งที่เดินมาด้วยกันตอนนี้ได้แต่ยืนขาแข็งอึ่งค้างทำตัวไม่ถูกพรานให้พรานกบนึกถึงคำพูดของพวกพรานเท่าที่ท้าเอาไว้ว่าสิ่งที่ปราบเซียนคงจะไม่ใช่สัตว์ร้ายที่อันตรายแต่น่าจะหมายถึงสิ่งลี้ลับต่างหากชายคนนั้นเริ่มเคลื่อนไหวประจันหน้ากับพรานทั้งสองคนสายตาดุดันจ้องเขม่งมาทางที่พวกเขาอย่างเคร่งขาอ่อนแสงสีเขียวๆค่อยๆขยับเข้ามาใกล้พวกเขาจนพรานกบเห็นท่าไม่ดียกมือขึ้นพนมและเอ่ยขอขมาด้วยน้ำเสียงสั่นๆลูกช้างขอมาพักเล่มในป่าแห่งนี้เพื่อที่จะเดินทางต่อในเช้าวันรุ่งขึ้นครับตอนนั้นแกก็ไม่กล้าแม้จะเงยหน้าขึ้นมามองผู้ชายคนนั้นเพราะความกลัวได้แต่ขอให้เขาไว้ชีวิตอย่าได้ทำอะไรแกกับเพื่อนเลยหลังจากนั้นไม่นานร่างนั้นก็สลายหายไปแกเลิกพนมมือแล้วหันไปมองบริเวณรอบๆก่อนที่จะสะกิดเพื่อนพลันและบอกว่าแสงสีเขียวนั้นได้หายไปแล้วพลันทั้งสองคนรีบวิ่งหนีกลับมาที่กองไฟของตัวเองอย่างทันทีไม่รีรอให้ชายผู้นั้นกลับมาอีกครั้งเพื่อนอีกสองคนที่นอนอยู่ตรงนั้นก็ตื่นได้สักพักแล้วเห็นพวกเขาวิ่งหน้าตาตื่นกลับมาจึงถามว่าวิ่งหนีอะไรและเมื่อสักครู่หายไปไหนกันพวกแกก็ได้แต่บอกปาดๆแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้ค่อยเล่าให้ฟังเนื่องจากมันไม่สมควรจะพูดเอาตอนนี้พรานอีกสองคนจึงพยักหน้าเชิงเข้าใจกันอย่างทันทีคืนนั้นทั้งคืนพรานกบนอนระแวงพยายามที่จะข่มตาหลับแต่สุดท้ายแล้วก็พ่ายแพ้ยอมลืมตาตื่นขึ้นมานั่งเฝ้ายามพร้อมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งในใจเขาในตอนนั้นได้แต่ภาวนาว่าอยากให้เช้าเร็วๆเสียทีจนกระทั่งเช้าตรู่เมื่อแสงอาทิตย์แรกเล็ดลอดสาดส่องผ่านต้นไม้ใหญ่อีกทั้งยังมีเสียงปลุกของนกกาปลุกให้พวกพลานที่หลับอยู่ตื่นขึ้นมาพลานกบยอมเปิดปากเล่าเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวเมื่อคืนให้เพื่อนๆฟังก่อนที่ทุกคนจะจัดเตรียมข้าวของรีบเดินทางต่อความจริงพลานอีกสองคนไม่ได้เห็นผีอย่างที่พลานกบเห็นแต่ว่าพวกเขานั้นก็เห็นแสงสีเขียวเช่นกันแต่ด้วยความที่พวกเขาไม่กล้าที่จะลุกไปดูอีกทั้งเกรงว่าหากพลานกบกลับมาที่กองไฟแล้วไม่พบใครจะตกใจเสียเปล่าความแคลงใจเรื่องชายปริศนาคนนั้นของพรานกบยังไม่จางหายแกจึงชวนเพื่อนไปดูทางที่เจอชายคนนั้นและเมื่อเดินไปถึงและสำรวจบริเวณตรงนั้นกลับพบว่าเป็นลานที่กว้างใหญ่มีต้นไม้สูงล้อมรอบอยู่พื้นดินเต็มไปด้วยเศษกิ่งไม้ใบไม้แห้งดูแล้วมันคล้ายกับหลุมฝังศพเพราะว่ามีกองดินที่เนินสูงขึ้นมาหลายกองและมีธูปกับดอกไม้ที่เหี่ยวแห้งสภาพดูเหมือนจะนานมากโหแล้วถูกปักเอาไว้บนกองดินเนินๆพวกนั้นส่วนบางกองมีเพียงเศษก้านธูปไม่มีดอกไม้ทุกคนแน่ใจว่าที่นี่คงจะเป็นป่าช้าอย่างแน่นอนทำให้คลายข้อสงสัยของพรานกบชายเมื่อคืนคงจะเป็นหนึ่งในดวงวิญญาณที่ถูกฝังล่างไว้ในหลุมไหนสักหลุมหนึ่งทุกคนแอบสงสัยในใจว่าป่าลึกขนาดนี้จะมีใครเอาศพมาฝังเอาไว้และทุกคนต่างก็รับรู้แต่ไม่พูดอะไรกันหลังจากนั้นพวกเขาก็รีบเดินทางออกจากป่าแห่งนี้อย่างเร็วที่สุดจนลืมเรื่องที่จะล่าสัตว์เสียสนิทมุ่งหน้าเดินทางต่อเข้าไปในป่าเพียงอย่างเดียวจนกระทั่งไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งของป่าดงพญาไฟโดยที่ไม่มีสัตว์ติดไม้ติดมือออกไปด้วยเลยสักตัวอย่างที่พรานเท่าหลายๆคนกล่าวขานไว้จริงๆซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของพรานนอนป่าในคืนหลอนในหัวมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่องคนขี้เล่าสำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์อีกเช่นเคยสวัสดีครับ